ก็น่าจะมีนะฮะก็น่าจะมีนะครับถึงบอกว่านะฮะถ้าประเด็นนี้นะนะครับเชื้อนี่มีทั้งแสดงอาการและไม่แสดงอาการแต่เชื้อนี้จะอยู่ได้ไม่เกิน14 วันนะครับถ้าไม่มีอาการอื่นใดๆเขาก็จะสลายตัวแล้วตายไปเองนะครับจึงเป็นที่มาว่าให้ distancing นั่นก็คือให้ห่างกันนะครับสมมติว่าคุณสุชัยเป็นนะสมมตินะฮะสมมติครับคุณสุชัยนี่ห่างจากผมมากเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันเจอกันแต่ในทางโซเชียลออนไลน์ดังนั้นถ้าคุณสุชัยเป็นเนี่ยคุณสุชัยก็ไม่ได้สัมผัสใครเลยนอกจากภรรยาสีภรรยาคุณแม่นะฮะเพิ่งพาไปเที่ยวปูลมโลกันใช่ไหมฮะก็อากาศที่วันนี้ยังไปทำงานวันนี้ยังไปทำงานนี้ออกไปประชุมเงินนะฮะขยันมากสามีภรรยาคู่นี้สุดยอดมากนะเป็นคนของสังคมงั้นคุณแหม่มเนี่ยก็จะเป็นคนเสี่ยงสูงของคุณสุชัยสมมติครับสมมตินะฮะคุณสุชัยถ้าอยู่เฉยๆก็ทำงานได้สบายนะถ้าเกิน14-15 วันเพราะร่างกายแข็งแรงและกินมังสวิรัติตลอดอย่างเงี้ยนะฮะโดยแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามด้วยว่าแล้วคนว่าตรวจทำไมอ่ะต้องตรวจครับมันแพร่เชื้อได้อยู่ครับถ้าอยู่ใกล้ชิดกันมากมีโอกาสที่ไอจามลดหน้าเขาได้ให้ใส่หน้ากากไงครับรายนี้ต้องชื่นชมนะฮะหลังจากสอบสวนโรคเนี่ยเขาใส่หน้ากากทุกคนในรถเลยฮะทั้ง4 คนพ่อแม่ลูกลูก2 คนใส่ตลอดเลยเห็นไหมฮะผลของการใส่หน้ากากเนี่ยพ่อมีเชื้อไม่สามารถจะติดต่อลูกทั้ง2 คนได้ไม่ติดเสียภรรยาได้เลยเป็นข้อดีอย่างมากเป็นกรณีตัวอย่างที่ประชาชนเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากครับให้ว่าออกจากบ้านลืมต้องเหมือนกุญแจรถเลยฮะออกจากบ้านต้องมีสตังค์อยู่ในกระเป๋าออกจากบ้านจะต้องมีแมสนะไม่มีแมสออกไม่ได้เลยอย่างเงี้ยถ้าทำได้อย่างนั้นน่ะเราชนะแน่ฮะเชื้อโรค